สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับไม่ได้คุยกันด้วยมานานหลายวันหลายเป็นสัปดาห์เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักค้าสลากนะครับเป็นนักค้าสลากเป็นผู้ขายเป็นผู้ซื้อนะครับสลากสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับท่านผู้ปกครองนักเรียนคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะครับซึ่งติดตามช่องของผมนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีข่าวตอนท้ายๆผู้ปกครองนักเรียนหรือคุณครูอย่าลืมดูตอนช่วงท้ายของคลิปนี้ด้วยนะครับหลังจากที่คุยกันเรื่องสลากจบนะครับเรามาเริ่มกันตรงเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับนักค้าสลากนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับทั้งซื้อทั้งขายมาดูข่าวทางแบนเนอร์ก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับอันนี้แจ้งวันหยุดครับ21 22นะครับ21 22ตุลานะครับ21ก็เป็นวันหยุดเฉพาะภาคใช่ไหมครับ22ก็ชดเชย23ครับกองสลากนะครับก็บอกว่าสำนักงานสลากขอแจ้งเตือนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานบิดเบือนจากข้อเท็จจริงอาจสร้างความเข้าใจผิดนะครับให้เกิดความเสียหายจะดำเนินคดีนะครับต้องระวังด้วยนะครับเอาข่าวอะไรไปบอกก็ต้องระมัดระวังด้วยต้องไม่อ้างกองต้องไม่อ้างสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับบางคนเอาข่าวกองสลาก .com ไปออกนะครับเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นกองสลากตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่นะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมทำผมก็จะดูตรงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีแต่เรื่องการซื้อขายนะครับการซื้อการขายของพวกที่อยู่ในโควต้านะครับนี่สลากกินแบ่งผลออกตลาดกินแบ่งรัฐบาล นี่ผมคงไม่ต้องช่วยบอกกันเนาะนะครับอันนี้แบนเนอร์ข้างบน80บาทอย่าลืมนะครับ GL Official Seller นะครับไม่ทำเพิ่มไม่เห็นทำเพิ่มเลยนะน่าจะทำเพิ่มทุกจังหวัดด้วยนะครับน่าจะทำเพิ่มทุกจังหวัดนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าทำเพิ่มแล้วราคามันคงลดลงนะครับราคาคงลดลง80บาทมีที่ทำ80สักไว้สักที่หนึ่งหรืออำเภอละที่นี่ก็ผมว่าน่าจะยังดีนะนะครับน่าจะยังดีที่จะเป็นตัวดึงราคานะครับต้องเป็นตัวดึงราคานะครับเดี๋ยวนี้ไม่อยากบอกเลยว่าราคามันไม่ต้องทอนแล้วนะครับแจกให้ไปใบหนึ่งก็เอาให้ไปใบหนึ่งก็ไม่ต้องทอนแล้วทอนเป็นเรื่องตลกนะครับทอนเป็นเรื่องตลกผมเคยไปตามห้างสรรพสินค้าก็ติดป้ายบอกราคาอย่างไม่ต้องมาถามเลยว่าใบเท่าไหร่นะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าเขาจะรอให้เกิดการฟ้องร้องกันก่อนหรือเปล่านะครับเช่นแจ้งความตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วข่าวถึงจะดังขึ้นมาผมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่จะทำให้สลากอยู่ที่80ให้ได้นะครับถ้าไม่วุ่นวายขึ้นมาก็เงียบกันนะครับนี่ไม่ได้ว่าใครนะฮะอ่ะเรามาดูข่าวนะครับกองสลากข่าวแบนเนอร์ก็มีอยู่ท่านนั้นนะครับส่วนตรงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์นี่ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจำหน่ายนะครับมันเป็นสลากโควต้านะครับสลากโควต้าทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางนะครับอันนี้ก็ไปถึงเดือนมกราแล้วมั้งมกราปีหน้าแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับน่าจะไปถึงมกราปีหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็พวกเราก็คงไม่เกี่ยวแล้วกำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค17มกราแล้วเห็นไหม17มกรานี่อย่าลืมนะครับ16มกราออกใช่ไหมแต่นี้ก็เปลี่ยนไป17มกรานะครับก็ไม่อะไรละเว้นวันที่16ไปนะครับเว้นวันที่16มกราไปนี่จำได้หรือเปล่าครับเป็นเพราะอะไรเป็น16มกราเป็นวันครูนะครับเป็นวันครูเขาก็เลยเว้นเ
การออกสลากในวันครูไปเป็นวันที่17มกราแทนนะครับก็แสดงว่าครูเป็นอาชีพซึ่งต้องอะไรล่ะยุ่งเกี่ยวกับการออกสลากแน่นอนนะครับผมเดาว่าคงเป็นคนไปหมุนมั้งนะครับแสดงว่าให้ความสำคัญนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับหรือว่าคุณครูเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่กลัวไปซื้อไม่ทันนะครับก็เลยให้เปลี่ยนที่17เลยทำมานานแล้วนะครับก็คุยเล่นๆสนุกๆครับไม่มีอะไรครับตอนนี้มาคุยกันเรื่องสลากนิดหนึ่งนะครับเรื่องสลากเนี่ยปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมันอะไรอ่ะราคานะครับราคาเป็นเรื่องที่เราเขาไม่ปฏิเสธกันแล้วนะครับว่าราคาปัจจุบันขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เรามานั่งคุยดูว่าเออมันอะไรล่ะมันต้องยอมรับกันละมั้งนะครับว่าราคามันไม่น่าอยู่ที่80ละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมว่าน่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับน่าจะไปพิจารณาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไปละร้อยได้แล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้อะไรอ่ะเงินทองเข้าคลังมากขึ้นนะครับเข้าคลังมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าทำเป็นใบละร้อยปุ๊บก็แค่ปรับเปลี่ยนในรางวัลนะครับรางวัลให้มากขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับเพิ่มอีก20% นะฮะเพิ่มอีก20บาทนะครับผมคิดว่าน่าจะดีนะครับน่าจะดีนะครับ1นะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีการปรับราคาให้ไปอยู่ที่ราคาที่เขาขายกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้ราคาของสลากเนี่ยมันหายไปนะครับเงินทองส่วนนี้20บาทเนี่ยมันก็จะไปตกกับเป็นของคนค้าอยู่ในกระบวนการนะครับกระบวนการการค้าขายนะครับแต่จะไม่เข้าสู่รัฐบาลนะครับ 40% นะครับอย่าลืมว่า 40% ส่งรัฐเนี่ยนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายของ20บาทนี้นะครับก็คุยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผมมองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเขาหมดปัญญาแก้ผมใช้คำว่าหมดปัญญาแก้นะครับไม้สุดท้ายก็น่าจะเป็นสลากแบบอื่นนะครับสลากแบบอื่นต้องมีออกมาแน่นอนนะครับพูดไว้แล้วหลายๆอย่างนะครับหลายๆครั้งนะครับว่าจะมีสลากแบบอื่นออกมาแน่นอนนะครับกฎหมายสำนักงานสลากก็มีอยู่แล้วนะครับพร้อมเอื้อแล้วนะครับคงรอเวลาให้สุกงอมเพื่อที่จะได้ไม่โดนว่าเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับก็คงคิดพิจารณาหาทางกันอยู่ก็ได้แต่หวังไว้นะครับเพราะว่าคณะกรรมการสำนักงานตลาดก็น่าจะเงินเดือนสูงนะครับเงินเดือนสูงน่าจะมีความคิดอะไรดีๆอยู่ในวงการมานานนะครับน่าจะมีความคิดอะไรดีๆออกมาให้เพื่อเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับกิจการของสำนักงานสลากได้ดีนะครับผมขอคุยด้วยแค่นี้ก็แล้วกันนะครับส่วนเพื่อนบ้านข้างเคียงเรานะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงเราเนี่ยเมื่อตะกี้ผมเปิดดูเนี่ยนะครับของกองสลาก .com เนี่ยขอรับซื้อที่96เลยนะครับ ขอรับซื้อที่96บาทนะครับใบละนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยไปไกลมากแล้วนะครับมันเลยไปไกลมากเลยนะครับนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูนะครับส่วนอันนี้เป็นของงวดวันที่1พฤศจิกายนแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูตอนแรกนะเป็นการรับซื้อนะครับรับซื้อธรรมดาที่อื่นรับซื้อ91เขาบวก5เลยครับเขารับซื้อตัดหน้าเป็น96นะครับเขารู้ว่าอีกที่หนึ่งรับ91อันนี้ก็รับ96ครับบอกให้รู้เลยนะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวนี้ปิดเลขชุดเลขอะไรแล้วนะครับก็จะไม่รู้ว่าใบนี้เป็นของใครนะครับใบนี้เป็นของใครก็คนที่เอามาขายก็จะ
คนที่เอามาขายให้ก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับได้รับความปลอดภัยมากขึ้นถ้าเอามาขายจริงแล้วเขาเอาไปขายให้จริงนะครับก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนี่คือกองสลาก .com นะครับก็หลายคนก็อันนี้มันจะเอาใส่ไปในตู้เซฟเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อในนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับก็คือการซื้อแล้วยังไม่ได้ของจริงนะครับแต่มีข่าวตลอดว่าเขาวิ่งเอาไปให้เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นข่าวเกี่ยวทางโฆษณาว่าเขาวิ่งเอาไปให้ถึงที่เลยนะครับเป็นเงินสดเลยนะครับเป็นเงินสดเลยก็เป็นชื่อเสียงของทางเว็บไซต์เขานะครับซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็คงหาทางวิธีที่จะแก้เกมนี้อย่างไรนะครับมองดูถ้าเกิดว่าทำเป็นอะไรล่ะการซื้อขายในเว็บเหมือนกันนะครับก็อะไรล่ะก็จะเหมือนกันกับเขาไปเลยเขาคงไม่ทำมั้งครับแล้วไม่แน่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะมีลู่ทางที่จะทำได้นะครับหรือจะทำอย่างอื่นมาแทนก็ได้นะครับคุยด้วยครับอยากคุยด้วยเพราะว่าไม่ได้คุยด้วยมานานนะครับกับเพื่อนฝูงนะครับนักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีอะไรใส่ไปในมีคอมเมนต์ข้างล่างบ้างนะครับว่างๆคุยกันนะครับมีหลายคนใส่พออยากลงทะเบียนอยากลงทะเบียนนะครับอยากเป็นผู้ค้านะฮะอยากเป็นผู้ค้านั่นเองนะครับเราก็พยายามที่จะอะไรล่ะหาข่าวทางด้านนี้มาปรากฏมันก็เงียบดีนะครับเงียบสนิทเลยนะครับจะเข้าปีที่2แล้วครับก็คงน่าจะไม่มีแล้วนะครับเดาว่านะครับถ้ามีเขาคงพูดขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีข่าวต่อเนื่องมาเลยหลังจากที่เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วมีข่าวเรื่องการที่จะลงทะเบียนนะครับการจะลงทะเบียนรอบ2นะครับแต่หลังจากนั้นมาก็จะมีข่าวโควิดเข้ามากบไปหมดเลยนะครับข่าวเรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากก็เงียบไปเลยนะครับเงียบไม่มีใครพูดถึงอีกเลยจนกระทั่งมาเปลี่ยนคณะกรรมการก็หายไปแน่นอนนะครับหายไปแน่นอนก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้จำนวนอะไรล่ะจำนวนการซื้อขายไม่แพงนะครับเป็นวิธีแก้ปัญหานะครับมีผู้ค้าเยอะสลากออกมาเยอะมันก็จะขายแพงไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผู้อยากค้าก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสลงทะเบียนนะครับก็พูดมาเพื่อบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดมีใครฟังอยู่นะครับก็บอกเรียนมาเพื่อทราบว่ามีคนอยากลงทะเบียนเยอะเลยโอเคนะครับแต่ละผมเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่ค้าสลากก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับมีกองสลากนะครับมังกรฟ้าคงไม่ไปเปิดนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมพูดเกิดมาตั้งแต่แรกก็คือเพื่อนครูนะครับเพื่อนครูท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับที่ใช้ผมที่ใช้ผมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ในช่วงที่เรียนออนไลน์กันนะครับที่ทำยังเหมือนเดิมนะครับเว็บไอ้ YouTube ต่างๆนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดดูเพื่อใช้ในการเรียนที่บ้านนะครับหรือใช้ในการเรียนที่ตามที่ครูสั่งมาก็ยังก็ได้นะครับที่ผมทำไว้ทำช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสอนเหมือนสอนปกติเลยนะครับสอนเหมือนสอนปกติเลยนะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เห็นว่าการเรียนจริงๆมันจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับก็นักเรียนจะได้ประโยชน์ในการทำนะครับในการที่ผมทำYouTube ไว้นะครับในการเรียนหนังสือนะครับหนังสือก็มีหนังสือหลายเล่มนะครับ New World นะครับ Spark นะครับ Focus Eye Open อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีนะครับนะครับอันนี้ก็บอกให้รู้นะครับเปิดให้ดูว่าผมทำไว้ในอันไหนมั่งนะครับของหนังสือเล่มไหนมั่งที่ทำหนังสือเรียนนะครับที่ทำหนังสือเรียนก็
ก็มีการอธิบายไว้อย่างละเอียดละเอียดนะครับแต่มีอันนึงนะครับซึ่งผมกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดนึงก็คือหนังสือเวิร์กบุ๊กนะครับหนังสือเวิร์กบุ๊กเป็นหนังสือแบบฝึกหัดประกอบการเรียนนะครับท่านผู้ปกครองคุณครูและนักเรียนครับผมจะปรับเวิร์กบุ๊กให้ดูให้เข้าถึงยากนิดนึงนะครับนักเรียนท่านผู้ปกครองหรือครูที่ต้องการที่จะใช้เวิร์กบุ๊กนะครับให้ผมช่วยอธิบายเวิร์กบุ๊กนั้นช่วยเข้าทางนี้นะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้แล้วให้มากดเข้าที่จอยนี่นะครับให้ลักษณะของการมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วทำตามวิธีการนะครับทำตามวิธีการนะครับก็จะเห็นเวิร์กบุ๊กเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นเวิร์กบุ๊กเหมือนเดิมนะครับเรากดปุ่มนี้เข้าไปกดปุ่มจอยจอยในนี้ก็คือเป็นการสมัครสมาชิกนะครับที่จะทำให้อะไรล่ะการเข้าสู่แบบสาธารณะนะยากขึ้นนะครับยากขึ้นผมขอเริ่มปิดบางบทนะครับบางบทของหนังสือเวิร์กบุ๊กนะครับในแต่ละเล่มนะครับตั้งแต่เทอม2นี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ปกครองคุณครูหรือว่านักเรียนที่จะเข้าไปดูการสอนผมเฉพาะเวิร์กบุ๊กในหนังสือเรียนต่างๆนั้นขอให้เข้าทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็มาเข้าตรงนี้แล้วหาดูนะครับก็จะเจอแน่นอนนะครับก็มาเรียนมาเพื่อทราบนะครับนะครับกดปุ่มจอยเข้าไปนะครับกดปุ่มจอยแล้วเสร็จแล้วก็ทำตามที่ระบบมันบอกแล้วกันนะครับนะครับคุณครูผู้ปกครองนักเรียนก็ยังจะได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะครับยังจะได้ประโยชน์เหมือนเดิมโอเคนะครับผมคงมีข่าวที่จะแจ้งให้ทราบเท่านี้นะครับผมคงมีข่าวที่จะแจ้งให้ทราบเท่านี้เองนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับเปิดเทอม2นี้ให้มีความเรียนกันอย่างสนุกสนานนะครับใครที่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับใครที่ไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็ขอให้เรียนออนไลน์อย่างสนุกสนานนะครับมีผมครูสวัสดิ์เป็นผู้ช่วยในการสอนภาษาอังกฤษให้นะครับอยากดูเวิร์กบุ๊กอย่าลืมเข้าตรงนี้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สนุกสนานการเรียนการค้าทุกคนนะครับนั่นเลยครับท่านผู้ปกครองครับคุณครูครับเพื่อนๆครับอย่าลืมว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับโดยผมครูสวัสดิ์เป็นผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการนะครับเป็นคนสอนคนหาข้อมูลมาคุยด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเรียนการทำงานนะครับการค้าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please อย่าลืมนะครับอีก 90% ไม่กด Subscribe นะครับกด Subscribe ด้วยครับผมจะได้รับประโยชน์บ้างนะครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้าครับ